ส่วนในตอนเช้าของมื้อนี้กะนำภาครัฐก็ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสบุญนมัสการพระหลวงประจำปี2023ในทุกๆปีพอฮอดมือขึ้น15ค่ำเดือน12ลาวซึ่งปีนี้กงกับวันที่27พฤศจิกายน2023ที่เดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ได้มาเต้าโฮมกันอย่างหลวงหลายทั้งภายในบริเวณกรมเรียนพระธาตุและอ้อมรอบเดินพระธาตุหลวงเพื่อร่วมกันถวายเครื่องสังฆทานดอกไม้ธูปเทียนอาหารข้าวหวานแด่พระสงฆ์สามเณรที่ชาวพุทธเคยสืบสานกันมาแต่โบราณกาลพิธีใส่บาตรถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือทั่วประเทศให้เกียรติใต้เทียนไทรโดยพนธานทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวจากนั้นก็เริ่มไหว้พระรัตนตรัยทำพิธีทั้งศาสนานำพระโดยพระอาจารย์ใหญ่มหาบุญมาสีมาพรมประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวการใส่บาตรถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เป็นมิตรหมายสำคัญของปัตตานีลาวปันดาเผ่าผู้ที่อยู่ใกล้หรือไกลแม่นได้พร้อมกันมาร่วมพิธีดังกล่าวในทุกๆปีเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระธาตุหลวงที่เป็นมิ่งขวัญของชาวลาวปันดาเผ่ามื้อนี้เป็นมื้อใส่บาตรบุญธาตุหลวงเฮาก็ได้มาร่วมทำบุญใส่บาตรบุญธาตุหลวงแต่ละปีแม่นบ่ขาดมาทุกปีแล้วก็ตอนแรงเฮาก็ได้มาเวียนเทียนทุกปีเฮาจะได้มาเฮ็ดบุญเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ของประเทศเฮาเนาะเป็นบุญปากนึงว่าซั่นซะแล้วก็คนทั่วนครหลวงหรือว่าทั่วต่างแข่งทุกแข่งก็ได้มาร่วมหลายคนมาแต่ต่างประเทศก็มาเฮ็ดบุญเนาะตั้งใจมาหั่นแหละไปเพราะว่าบุญของเฮาปีนึงมีเทื่อนึงเนาะแม่นเฮาบ่ขาดหั่นแหละแต่เฮาก็ต้องได้มาว่าสิมื้อนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่นี่ก็เป็นปีเปิดรับการท่องเที่ยวเนาะชาวลาวหลายคนก็ภูมิใจเนาะที่ว่าปี2024ก็จะได้รับแขกต่างด้าวท้าวต่างแดนหลายๆคนเนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนึงที่ช่องแสงให้ต่างชาติได้ฮู้ว่าเฮาก็ยังรับต้อนทุกๆท่านเนาะที่จะมาในปี2024พิธีใส่บาตรถวายสังฆทานในบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นอกจากจะเป็นการสักการะบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแล้วยังเป็นการขอพรเพื่อให้ตนเองครอบครัวญาติพี่น้องให้มีความอยู่ดีกินดีมีสุขภาพแข็งแรงตามความเชื่อถือที่เคยสืบสานกันมาแต่โบราณกาล